ครับครับถ้าครูจะกรุณาเออเราต้องเหนื่อยคนเดียวสินะครูเห็นหน้าเราแล้วอดคิดถึงแม่แพรไม่ได้ช่างเหมือนกับยังกระแกะออกมาพิมพ์เดียวกันเลยใครคะแม่แพรนี่เราไม่รู้ไม่ค่อยได้สนใจนะเล่าให้นางฟังหน่อยสิคะครูตั้งแต่เรายังเกิดละมั้งแม่แพรเนี่ยเขาเป็นคนสวยมากมีหนุ่มๆติดกรอในจำนวนนั้นก็มีพันตำรวจตรีพระเด่นผู้กองคลองใหญ่ปัจจุบันนี่คนหนึ่งแล้วก็เสียทรงชัยหรือเสียทรงซึ่งตอนนั้นเป็นพ่อไม้คือเจ้าธนงศักดิ์แล้วยังไงก็ไม่รู้ทิศภูนปู่ของเราเขาให้อาแพรมั่นกับเสียทรงต่อมาอาแพรของเราก็เกิดมีท้องมีไส้ขึ้นมาเขาว่าได้เสียกับนายแหลมขุนทะเลเด็กหนุ่มในบ้านเสียทรงกับปู่ของเราก็เลยจับอาแพรกับแหลมเคี่ยนจนสลบแล้วแหลมมันก็พาอาแพรของเราหนีออกทะเลไปโดนมรสุมแล้วก็หายสาบสูญไปเขาว่าสองคนนั้นไปตายรู้ก็รู้คร่าวๆเท่านี้แหละเออไปคุยที่บ้านดีกว่าครับครูดีเหมือนกันปล่อยเป็นหน้าที่ของเพื่อนผมเถอะครับครูไปปุ๊บจัดการเรียบร้อยเนี่ยนะรู้นามที่เหลือไม่ต้องถอนนะเป็นข้าไอ้นี่ก็แล้วกันThank you.
จะไปไหนอ่ะครูพัฒน์จะมาถามว่าเสาสำหรับปลูกเรือที่ปักในทะเลนานมาแล้วเดี๋ยวนี้มันหายไปไหนเสาปลูกเรืออ๋อมันหักไปตั้งนานแล้วล่ะนี่ไงล่ะขอจริงเถอะฉันอยากได้มันน่าจะเอาไปทำไมอ่ะมันผุแล้วนี่ข้างนอกมันผุแต่ข้างในยังแกร่งอยู่แน่น้าอยากได้มันเท่าไหร่อยากได้ก็เอามันไปแต่เพียงมันกินหมดแล้วนะน่าเอาหางกระเบนพายเอวไว้ทำไมคะเอาไว้เขี่ยหมาจ้ะเพราะว่าหมาที่คลองใหญ่จังหวัดตราดเนี่ยดุก็เลยติดมาป้องกันตัวขอบใจนางๆที่ให้สาวไปทำหลักผูกเรือฉันไปยายจ๋าคุณธนงศักดิ์และสิริพรและผานี่ก็กลับมาอยู่ที่นี่แล้วล่ะเหรอเขาเรียนหนังสือจบกันแล้วเหรอวะคุณศักดิ์เขาเลิกเรียนมาหลายปีแล้วจ้ะยายเขาว่าเขาจบอาชีวะชั้นสูงเชื่อมันมันจบเมื่อไหร่ล่ะสอบช่างกลโตตั้งหลายปีพ่อมันกลัวจะไปอันธพาลเลยเรียกกลับมาช่วยคุมเรือตังเกซะเลยเอ็งรู้เรื่องเขาได้ยังไงวะไอ้ผูฮะฉันรู้กันแล้วกันและแม่สิริพรน้องสาวมันกับแม่ผานิดลูกสาวผู้กองพระเด็จกับคุณนายสายน้องสาวเสียทรงชัยก็เพิ่งจบม.ศ.3จะเรียนต่อหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยรูปร่างเป็นสาวแล้วอาจจะมีผัวซะก่อนก็ได้ท่าทางดัดจริตเป็นบ้าเลยไอ้เวนเชื่อไม่ว่าเขาถึงยังไงเขาก็ยังดีกว่าพวกเองและหนุ่มๆสาวๆในคลองใหญ่นี่ทุกคนมันจะดียังไงก่อยคนเหมือนกันล่ะนะไอ้บ้าสวัสดีครับยายสวัสดีครับสวัสดีฮะสวัสดีวันนี้มาถึงนี่จะไปไหนกันล่ะก็มาที่นี่แหละครับผมจากคลองใหญ่ไปสลายไปกลับมาก็คิดถึงเพื่อนฝูงเก่าๆตั้งใจว่าจะมาขออนุญาตชวนภูเนื้ออ่อนกับชนางรักไปท่องทะเลกันนะครับพวกนี้มันว่างกันมาหลายแล้วพอสักภูมันต้องไปส่งของที่จังหวัดอ่อนกับชนางมันก็ต้องช่วยกันขายของที่ร้านนี่ทำไมจะไม่ว่างวะก็เจ้าภูกับนางเท่านั้นที่ไม่ว่างเนื้ออ่อนไม่ได้ทำอะไรก็ควรให้มันไปเปิดหูเปิดตากับเขาบ้างเอาเถอะยายอนุญาตจะไปกันเมื่อไหร่ล่ะพรุ่งนี้ครับคุณนางควรจะไปด้วยจะได้เป็นเพื่อนกันครับอาโพกับอนุยก็ขายของได้ไม่ใช่หรือครับได้จ้ะแต่ว่านางมันไม่ชอบไปไหนถามเจ้าตัวเขาดูสิคุณนางครับคุณนางไปเที่ยวทะเลกับผมมั้ยครับป๋าผมให้ออกฝึกเดินเรือผมได้ถือโอกาสมาชวนพวกเราไปเที่ยวด้วยกันขอบใจค่ะที่ไม่ค่อยว่างเชิญคุณเถอะเห็นไหมยายบอกแล้วนางมันขยันเจ้าภูก็มีงานเต็มตัวให้เนื้ออ่อนมันไปคนเดียวก็แล้วกันฉันก็ไม่ชอบเที่ยวเหมือนกันแล้วสมนึกกลาหัวไม่เหมือนคนอื่นที่เขาร่ำรวยจะได้เที่ยวตัวเองก็ได้อย่างสบายเหมือนฉันไม่ไปนางอ่อนหรือใครก็ไปไม่ได้อ่ะถ้าอย่างนั้นมันก็ใหญ่กับกูทีวะไม่ใหญ่หรอกยายแต่ฉันไม่เห็นด้วยแต่กูจะให้เนื้ออ่อนไปเที่ยวกับพ่อศักดิ์เขาเรื่องอะไรวะมึงจะกีดกันน้องให้อยู่แต่ในบ้านพ่อมึงยังไม่ว่าเลย
ไม่ใช่ไม่ว่าแม่แต่ว่ายังไม่ทันไรเลยแม่ก็จะกี่กับการอักก็ให้ท้ายนางอ่อนต่อให้มันไปเที่ยวทุกวันแล้วแม่ยังจะว่าปิดหูปิดตาการงานในบ้านมันช่วยทำอะไรบ้างไหมอะไรๆน้ำมันก็ช่วยทำทุกอย่างฉันไม่อยากพูดช้าๆๆไอ้โป๊กกูเป็นแม่ยายมึงนะถ้าอีอ่อนก็เป็นหลานกูไม่สำคัญหรอกแม่แต่ฉันเนี่ยเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นพ่อนางอ่อนหมายความว่ามึงยายว่างั้นเถอะถ้ามึงไม่พอใจจะไล่กูออกจากบ้านก็ได้ฉันไม่เคยคิดอย่างนั้นแม่จะอยู่ก็อยู่จะไปก็ตามใจทำไมมันรู้ป่ะมันไม่ได้แล้วเว้ยมันใหญ่กันทั้งพ่อทั้งลูกหน่อยแน่ไปนางอ่อนไปอยู่บ้านน้ำมึงที่แหลมงอบกับยายยายจ๋าพูดแม่อะไรก็ไม่รู้ล่ะมึงไม่รู้กูรู้อีนวลมึงมันหลงผัวรักผัวจนลืมแม่เห็นขี้ดีกว่าไส้นางมากกว่าอีอ่อนเอาอะไรมาพูดก็ไม่รู้แม่นางก็เนื้ออ่อนมันก็ลูกฉันหลานแม่เด็กกันทั้งสองคนนั่นแหละอีนางอ่ะไม่ใช่หลานกูอย่าให้กูพูดเลยวะอยู่ก็ได้สบายเถอะกูไปละคุณศักดิ์ไหนว่าจะชวนคุณสิริพรคุณผานิเจ้าภูยันเนื้ออ่อนยันนางไปเที่ยวทะเลด้วยกันเพราะไอ้ภูมันไม่ยอมให้น้องสาวฝาแฝดของมันไปสิเจ็บใจจริงๆว่ะทำไมล่ะคุณศักดิ์กับตาโพไม่กินเส้นกันมาก่อนด้วยเหรอถึงว่าสิอย่างว่าทำแบบนี้มันดูถูกกันชัดๆคุณสักจะทำยังไงฉันสองคนจะหมึกยินดีช่วยเสมอถ้าช่วยได้ขอบใจในลอยมากฉันจะต้องเอามันทำเมียให้ได้สบายไปซะแล้วคุณสาวเราอยู่แต่เราสองคนเนี่ยสิมันเป็นปัญหาจะมีปัญหาอะไรวะแม่จะไม่ยอมมาสิไม่ยอมก็ปล้ำสิวะเมาทั้งคลื่นเมาทั้งรักคุณสักไม่มีแรงขัดขืนเราหรอกเฮ้ยมึงก็กูมาจับไม่สั้นไม่ยาวดีกว่าวะแต่อาจารย์โฮคงไม่พอใจและขอคุณศักดิ์มากที่คุณศักดิ์เอาไม่เนื้ออ่อนมาเฮ้ยเป็นลมเร็ววันฮะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอะไรกันวะยังไม่พอเลยไงฮะน้าชอบแต่งตัวแบบนี้เสมอทำไมไม่ควรใจคนแก่นักเหรอแต่งนี้ก็ได้คนแก่จะต้องไม่สบายหรอกแต่อยากจะบอกไว้หน่อยนะ
ว่ามันล่อแหลมอันตรายคนสวยแต่งตัวเรียบเรียบใครเห็นเขาก็รู้ว่าสวยไม่ต้องโชว์สัดส่วนอย่างนี้หรอกยุ่งนั่นไปหัวเรือไม่ฉันถือท้ายเองตามจ้ะนายพระเอกแกโดนตบปันไหมวะเฮ้ยไอ้บ้าเราไม่ได้คิดอะไรกูสนทุกเพียงนั่นหรอวะที่ดูดปากยันนางเพื่อช่วยแกให้ใจเท่านั้นงั้นเหรอเออหายไปไหนมาวะต้องสองสามวันน่ะได้เรื่องไหมเรือเพลทองของเราสอบกับเสร็จแล้วกันจะไปเยี่ยมเจ้าหลามมันที่เกาะช้างไปเจอไอ้ธนงศักดิ์พายันเนื้ออ่อนไปทำผู้หยีผู้ยำเสร็จแล้วจะให้มือก็ให้ลอยเวียนเทียนสิยายเนื้ออ่อนของย่อยยักษ์ไม่มีชิ้นดีเลยไอเดี๋ยวนี้คงเหลืออยู่บ้างหรอกเพราะมันไม่ได้ขุดออกไปพอดีก็ไปช่วยไม่ทันด้วยซัดเจ้าศักดิ์ให้กับสลบคาตีนเอาค้อนตีเครื่องเรือสักพังเพื่อมาให้มันติดตามแล้วก็พายายเนื้ออ่อนไปส่งที่แหลมหรอกเออมาอยู่ตรงนี้มีข่าวอะไรบ้างสมุดเขามาบอกว่าเจตทรงชัยเขาจะให้นำเรือออกหาปลาในวันสองวันเนี่ยไอ้เสียมันหากินทางออกเงินกู้เรียกดอกอย่างทารุณและสงสัยจะค้าของเถื่อนด้วยนายไปพังเครื่องเรือแล้วก็ทำร้ายลูกชายมันเนี่ยมันคงเอาเรื่องแน่ๆก็เราตั้งใจจะมาหาเรื่องกับมันอยู่แล้วนี่จะไปกลัวอะไรเป็นห่วงแต่ยานางเท่านั้นกลัวจะเสียท่าไอ้ศักดิ์อีกคนเพราะไอ้หมอนี่มันอันธพาลชัดๆหวั่นใจว่าประวัติศาสตร์มันจะซ้ำรอยเหลือเกินยายนางเป็นเด็กดีไม่เหมือนยายเนื้ออ่อนคงไม่เท่าไหร่ผิดนะก็ซัดแหลกก็ไปข้างหนึ่งแล้ววะเราขึ้นไปคุยกันบ้านครูดีกว่าป่ะพญานาคเป็นอะไรไปกันจะไม่ไว้ชีวิตไอ้สองคนพ่อลูกนั่นเลยทำไมหายหัวไปตั้ง 3-4 วันวะพ่อหัวบอกแล้วใช่ไหมว่าจะออกทะเลวันนี้ก็ถามลูกชายหรือเองสิหรือหัวงอกแล้วนะโว้ยพ่ออ้วหรือพูดงั้นมันไม่ถูกนะเว้ยตรงถึงอ้วจะเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่อ้วก็ยังเป็นขี้ข้าหรือเป็นขี้ข้าลูกชายเขาหรือเมื่ออ้วห้ามลูกชายหรือแล้วเขาไม่เชื่อจะอ้วทำไงมาเลือกอะไรกันเจ้าสัตว์ผมจิบใจไอ้ภูที่มันดูถูกผมครับก็เลยพาเนื้ออ่อนน้องสาวมันไปด้วยแล้วก็ได้มันเป็นเมียไอ้ขุนที่มันมาอยู่กับครูพัฒน์น่ะตามไปช่วยผมไม่ทันรู้ตัวเลยถูกมันต่อยสลบไอ้ร้อยกับไอ้มือก็โดนด้วยไอ้ระยำไปกันตั้ง 3-4 คนรอให้ขุนอาละวาดได้แล้วมึงละไอ้เนื้ออ่อนลูกไอ้พอละเปล่าครับผมจะย้ำนายภูมิเท่านั้นผมไปพบเนื้ออ่อนที่แหลมงอกมาแล้วเนื้อดีแล้วแกเตรียมตัวออกทะเลได้ผมขอเป็นพรุ่งนี้ได้ไหมครับก็ได้โอ้ว่ามีธุระส่วนตัวหน่อยเตามาไม่ควรจะโดนแรงงานแย่ซะแล้วเอ้ยป๋ารักฉันมากแล้วไม่ชอบตะโพด้วยเรื่องอะไรจะมาเล่นงานกันแล้วนี่
นายสองคนน่ะรีบไปคอยฉันที่กระท่อมกลางไร่ป่านนี้เนื้ออ่อนชวนชนางรักไปรับยายนิ่มที่แหลมงอบแล้วคราวนี้ผมกับไอ้ลอยนะคงไม่ผิดหวังอีกนะนะไปเถอะยายนิ่มด้วยกันเชิญนะชอบกลางดินกลางทรายมากับมาที่พี่ธรรมะเนื้ออ่อนก็ไปบอกให้นางกลับมารับยายไปอยู่บ้านค่ะจากเขาขับรถผ่านมาก็รับอาสาจะไปส่งที่แหลมงอบแต่ขอแวะมาธุระที่นี่ก่อนนางไม่ยอมเนื้ออ่อนก็ให้มาทำไมเนื้ออ่อนนะเขาไม่มีไอ้ศักดิ์ละก็คงรู้กันแค่เปล่านั่นนี่คุณฉันไม่รู้เรื่องอย่าพูดมากไปขึ้นรถกลับบ้านเร็วปุ๊บนายรู้ไอ้ศักดิ์ปะขึ้นรถกันโน้นสิมันหนักจะทำไมอ่ะให้นางไปกับพี่ขุนทุกคนเถอะค่ะนะคะเ
วันนี้ไต้กงเออได้ข่าวว่ามีเรื่องยุ่งๆก็เลยมาหาแล้วก็มีสาวๆเขาต้องการมาพบเสือขุนด้วยเออคอยมางั้นจะมาไหมนี่พี่มาขอรับผิดค่ะนี่นะรับผิดกูเนี่ยเจ็บใจมาตั้งแต่ผู้กองเผด็จพ่อมึงอ่ะกูจะจัดการทุกคนที่มันเป็นพวกไอ้โซ่อย่าพี่คุณอย่าอย่าทำเขาไม่ต้องห้ามเขานางเขาจะเคี่ยนฉันก็เถอะแต่ขออย่างเดียวอย่าด่าพ่อฉันพ่อแกมันพิเศษยังไงฮะนางออกไปอย่าไปเคี่ยนไอ้ยับอย่ามาขัดฉันไม่เราต้องขอขัดเพราะไม่อาจทนดูลูกผู้หญิงตัวเล็กๆต้องถูกพี่ลงโทษโดยไม่ยุติธรรมคนเดียวเธอยินาความสงบกับเวลาเท่านั้นที่จะช่วยเขาได้ท่านเองจะพูดกับเสือขุนให้รู้เรื่องจะบ้าหรือยังไงเรื่องของฉันนะตัวของฉันคนอื่นไม่เกี่ยวตามใจพวกเราขึ้นบกใครจะเป็นจะตายไม่เกี่ยวได้ละตามมาที่คุณเที่ยนี้ได้แล้วค่ะเขาจะไงกับฉันอยากตายอ่ะตายที่ดีกว่าอยู่ให้อายขายหน้าชาวบ้านเขาใครๆเขาก็หาว่านิดน่ะเป็นเมียพี่คุณล่ะแม้แต่พ่อแม่ของนิดเองก็ยังไม่เชื่อไม่อาจจะอยู่คลองใหญ่ได้ค่ะจึงบอกกับพ่อแม่ว่าจะไปอยู่กรุงเทพแล้วก็มาหาพี่ขุนเพื่อจะขอรับผิดถ้าพี่ขุนกรุณายกโทษให้ก็ขอให้นี่ติดตามพี่ขุนไปทุกคนทุกแห่งกลับไปทำไมคะออกตัวสู้ก็ดีถ้ามันยังได้เชื่อเป็นเสือขุนอย่างนี้แต่งานกับเธอก็หาความสุขไม่ได้นี่ดีใจจังเลยพี่ขุนขานี่จะช่วยพูดกับคุณพ่อให้ช่วยพี่ขุนค่ะรับรองว่าคุณพ่อของนี่ต้องช่วยพี่ได้แน่ว่าแต่พวกนั้นก็จะยอมให้พี่ไปเหรอคะเรื่องอะไรต้องไปบอกก็รู้ล่ะก็ได้เขาเอาเรือออกหาปลาส่วนฉันจะแกล้งทำไปไม่สบายไม่ยอมออกทะเลกับเขาก็สิ้นเรื่องพอเขาไปกันแล้วเราก็กลับคลองใหญ่ตกลงข้าพี่ขุนอ
เฮ้ยคุณมายังไงอ่ะมาฟังข่าวพ่อครูกับพวกเราแล้วก็พาที่มาส่งเขาไม่ได้ไปหรอกครับแม่ว่าจะไปอยู่กรุงเทพแต่เขาว่าจะมามอบตัวสู้คดีเอ๊ะมันยังไงกันแล้วเย็นนี้ไปไหนจะล่ะไปปรึกษาหารือกับพ่อแม่เขาลุงและแม่ล่ะผู้กองพเดชแล้วเขาอยู่ซะเมื่อไหร่เขาไปกรุงเทพแม่แบบคุณนายสายสุนีเนี่ยจะพูดกับรู้เรื่องยังไงพ่อคุณนี่จะมอบตัวจริงเหรอผมก็ยังไม่แน่ใจหรอกครับว่าแต่พ่อครูแม่นวลแล้วก็นายโผเป็นไงบ้างคุณวันเพ็ญก็กลายเกลี่ยเรียบร้อยแล้วล่ะพ่อคุณมีก็เรื่องเจ้าครูกับแม่เนื้ออ่อนเท่านั้นล่ะครับผมมาถูกจับด้วยพอพบไอ้ศักดิ์มันมานอนอยู่กับนางเนื้ออ่อนที่บ้านผมผมจะยิงมันตำรวจเลยจับเนื้ออ่อนกลับมาอยู่บ้านแล้วเหรอครับเวลาออกทะเลยายผมก็พาเนื้ออ่อนมาอยู่เรื่องของผมกับพ่อแม่และพ่อครูไม่มีอะไรมากหรอกครับคุณแม่วันเพ็ญช่วยประกันออกมาแล้วแต่ถ้าพี่ขุนจะเข้ามอบตัวผมว่ายังไม่เหมาะแล้วพี่ขุนไม่สวนทางพี่ฟงเหรอครับทำไมฟงไม่กลับไปก่อนเห็นว่าทั้งนี้ไม่มีอะไรก็เลยกลับไปบอกพี่พี่ขุนใช้ให้พี่ตักนำคนมาจับพี่คุณหนีเร็วเชิญมันมาถ้าไม่หนีละไม่ได้ลูกคุณต้องหนีไปก่อนเรายังไม่พร้อมที่จะมอบตัวขอให้เชื่อพ่อเถอะไปเถอะจ้าพ่อขุนไม่ต้องห่วงถึงนี้ฉันจะหาทางช่วยทุกคนพี่คุณไปก่อนเถอะเร็วไปสิพี่คุณตามมาอีกนะบ้าแท้ๆกลับบ้านมาใหม่อีกออกเรือเร็วพวกนั้นมากันแล้วเห็นไหมเร็วสิเอ้ยอย่างนี้ร้านกูจะบนเรือนั้นด้วยเว้ยน้องสัตว์เราไปเอาเรือออกเร็วครับพอต้องการจับเป็นเดี๋ยวครับเรือเรายังออกไม่ได้ครับเสียร้านยังขึ้นไม่เต็มที่ก็โถ่เว้ยงั้นยิงข้ามันให้หมดเร็วคืนนะไม่เจอฝูงปลาสักฝูงเลยไม่เหมือนมากับพี่ขุนนะยังจะพูดถึงเขาอีกเหรอป่านี้เขานอนกอกไปนิดสบายไปแล้วก็ช่างเขาไปเลยล่ะมันเรื่องของเขานี่อย่าพูดดีกว่าเรามันใจดีไม่ถึงหวงพยาบาทใครไปบวชชีซะปะก็ไม่แน่นะพี่ฟงนางอาจจะบวชชีจริงๆก็ได้พี่ฟงก็รู้ว่านางอะตกอยู่ในฐานะยังไงจะให้นางหึงหวงผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นน้องของนางนั้นเหรอใครเป็นน้องยายนางยายนิดน่ะเหรอน้องร่วมโลกเนี่ยนางรักนิดเหมือนน้องแท้ๆไผ่กงเหลือโล่ลำหนึ่งแล่นมาทางกาบขวาช่างหัวมันอ้าวทำไมล่ะพี่เพิ่งอาจจะเป็นพวกเรือแตกเราควรจะช่วยเหลือเขานะงูเห่าน่ะเขาไม่รู้อะไรหรอกไอ้พวกทหารเขมรน่ะมันมักจะทำเป็นพวกเรือแตกอย่างนี้แหละพอเรือประมงไทยเข้าไปรับมันก็โตนขึ้นมายึดเรือแล้วก็บังคับให้เราเข้าไปในน่านน้ำของมันอ้าวมาลุกล้ำน่านน้ำหรือไม่ก็ปล้นซะเลยหยุดเรือพี่เฟิงนั่นพี่คุณกับพวกของเราอ่ะเฮ้ยเอาอะไรมาพูดนะเดี๋ยวคุณอยู่กองกูดนู่นนี่เราอยู่กลางแล้วลึกบอกไม่เชื่อจะไปทหารเขมรแล้วมั้งกลับดีกว่ายายนาง
หารเขมรอะไรกันก็เห็นพี่คุณอยู่ทนท่อนั่นน่ะไปยังไงไปยังไงกันวะเนี่ยครูสิโซมาไล่มาที่แรกก็นึกว่าพวกทหารเขมรซะอีกไปพักผ่อนกันซะก่อนป่ะไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันมาทั้งวันทั้งคืนไปดีกว่าค่ะหลังจากกินข้าวเช้ากันแล้วการจะไปตระเวนหาจ่าสมุทรเขาหน่อยมีเรื่องจะปรึกษาหลงเสน่ห์แม่นิดซะแล้วก็ไม่รู้จะพูดยังไงถูกนายไปดูหูสัญญาณเรียกเรือทะเลฟองทีเอ๊ะนายมันยังไงอ่ะฉันไม่ได้ตามมารบกวนพี่ขุนหรอกแต่ท่านมาได้คุยใกล้ๆสินะท่านจะไปพบจ่าสมุทรเขาหน่อยนึงนางตีเรือมาด้วยก็ดีละขอโทษนะที่ท่านไม่ทันได้ทักทายไม่จำเป็นหรอกนางไม่ใช่คนสำคัญอะไรทำไมจะไม่สำคัญฉันขอบใจมากถ้าไม่ได้นางป่านเนี่ยถ้าคงลอยเท่งเต่งอยู่กลางทะเลเพราะเรือที่โลเอามาก็น้ำมันหมดพอดีทำไมถึงหนีเสียงฟ้องมาล่ะฉันเอาผ่านไปส่งที่คลองใหญ่เลยถูกตามล่าฉันไม่พูดกับนางตอนแรกก็เพราะเรื่องนี้แหละกลัวนางจะซักไซ้ไล่เลียงฉันจะพูดความจริงต่อหน้าผ่านนี่ก็ไม่ได้ความจริงเรื่องอะไรคะก็จะแซงกับไปรักผ่านนี่ค่ะไปจะรู้ให้เขากลับไปอยู่คลองใหญ่เสียนะสิก็คือนางมาอยู่ด้วยก็จะก่อความเดือดร้อนยุ่งยากกับพวกเราอีกฉันบอกผ่านนี่ไปจะเข้ามอบตัวเขาก็เชื่อแต่พอไปถึงไอ้ทรงกับลูกชายมันทำเหตุซะก่อนก็เลยต้องเห็นตามกันอีกพี่ขุนก็ไม่เข้าท่าทำไมต้องไปหลอกลวงยานิกแกด้วยนะทำให้แกเข้าใจผิดแล้วเรื่องมันก็จะไปกันใหญ่ทำไงได้มันพลาดแล้วนางให้โกรธฉันใช่ไหมใครบอกว่าโกรธล่ะนางน้อยใจนิดหน่อยเท่านั้นเองอะว่าแต่พี่ขุนเถอะจะตามหาจ่าสมุทรทำไมน่ะบอกนางได้มั้ยอยากจะให้ทุกอย่างมาลงเอยกันสักทีฉันสงสารสิริพรกับแม่ครับที่ดีต่อฉันมากฉันจะทำเวรทำกรรมหนักขึ้นเพราะพลากลูกพลากแม่ครับที่ไม่ได้เป็นต้นเหตุนี่คะเรื่องทั้งหมดน่ะเสียทรงชัยกับพวกกองพระเด็จสองคนเท่านั้นน่ะที่ทำยุ่งผมครับมีเรือทหารเขมรและเรือทหารกาขวาลำหนึ่งฮะWe'll be right back.
ฝ่าเรือแล้วบ้างก็ไม่รู้คงไม่ตายหรอกน่าบาดเจ็บที่ไหนบ้างหรือเปล่าเปล่าค่ะแต่รู้สึกปวดหัวนิดหน่อยนอนพักผ่อนจ้ะออกกำลังวะเราไม่รู้ว่าจะลอยทะเลอีกกี่วันกี่คืนพี่คุณเป็นอะไรหรือเปล่าคะไม่เป็นอะไรหรอกแต่ถึงโชคดีนะที่ได้อาศัยป่าชูคู่ไม่คงไปอยู่ก้นทะเลนะเราคงไม่ตายง่ายหรอกค่ะเพราะนางขอให้วิญญาณแม่แพรของนางช่วยอยู่เสมอใครบอกนางว่าแพรเป็นแม่พี่ฟุ้งค่ะนางรู้เรื่องทั้งหมดแล้วพี่ขุนไม่จะปิดบังนางอีกต่อไปเลยถึงนางจะต้องมาตายในทะเลอย่างนี้นางก็ภูมิใจที่กับพี่ขุนผู้มีพระคุณต่อแม่แพรของนางและตัวของนางเองอย่างล้นเหลืออีกร้อยชาติพันชาตินางก็ทดแทนพระคุณไม่หมดพี่เราเห็นน้ำอยู่แค่เอื้อมแต่เราก็ดื่มกินไม่ได้มันทรมานใจเหลือเกินนะพี่นะขอให้ฝนตกลงมาสักทีเถอะฝนตกหนักยิ่งแย่ใหญ่เพราะเป็นหวัดกระทบร้อนกระทบหนาวแต่เราเห็นจะหนีไม่พ้นฝนสักหน่อยดูบนฟ้าสิลมแรงมากเราจะตกแพก็ได้เราจะตายด้วยกันนะจ๊ะจ้ะถ้าถึงที่ตายเราจะตายด้วยกันแต่เราจะไม่ยอมแยกจากกันเป็นการThank you.
กันถ้านางมีพี่อยู่อย่างนี้แล้วก็ถึงแม้ว่าจะตายก็ตายอย่างมีความสุขดูนั่นสิใครก็ไม่รู้อะรออยู่นั่นอะหวังอาจารย์ก็ต้องช่วยสิตายหรือยังก็ยังไม่รู้เดี๋ยวสิอาจารย์แล้วอาวุธกระสุนของเถื่อนมานะจะช่วยใครอะคนที่รอบขอบซะก่อนคนที่ลอยแพมานั่นอะอาจจะทำให้เราเดือดร้อนก็ได้ถึงยังไงเราต้องช่วยอยู่ดีมันเป็นกฎของชาวทะเลเว้ยเรื่องอื่นไม่พูดทีหลังทำไมแกถึงมาลอยแพอยู่ในกลางทะเลนี่ล่ะฮะพวกทหารเขมรยิงเรือแตกฮะมึงแซดกูไล่ขุนมึงไม่มีทางสู้กูน่ะฉันมีปัญญาไปสู้ในหมึกได้ยังไงฉันขอบใจมากรู้ไหมที่มาช่วยฉันกับนางรอดตายนางไม่สบายมากในหมึกขอน้ำฉันหน่อยได้ไหมนี่มาสักจะเอาไงฉันว่าลาบลอยมาถึงเราแล้วนะไอ้คนจะกายเย็นนางซะเลยสิดูเขาเมียเขาเว้ยยีนามันคงเป็นเมียของไอ้คนนั้นพวกข้าผัวมันเสียแล้วเอาเมียมันมาครองเสร็จแล้วขานไปซะเลยก็หมดเรื่องต้องขอบคุณที่โกหกมาให้ความช่วยเหลือมีอะไรจะรับใช้บ้างก็บอกมาเถอะไปกองครับอะไรข้างหลังมีเรือแล่นตามมาอีกลำมีตำรวจอยู่ด้วยยังไงดีวะสู้คนเสียอาจารย์ผลละมุนของเราก็พร้อมแล้วเร่งเครื่องแล้วอาจารย์ผมจะไปควบคุมลูกเรือยิงสู้ตำรวจเองเดี๋ยวสู้เลยวะเข้ามาใกล้เกินแก้ซะแล้วตำรวจเขายิงจืดแล้วต้องไปให้จ่าสมุนแน่เฮ้ยร้อยมึกมึงคุมตัวเสือคุณไว้เป็นประกันพวกวันนี้เขาจะได้ไม่ยิงมาไม่เกิดประโยชน์หรอกเต้กงฉันรู้ใจเพื่อนฉันดีว่าเขาจะต้องทำตามหน้าที่ของเขาการที่จะคุมตัวฉันออกไปเขาอาจจะจำฉันไม่ได้หรืออาจจะจำได้เขาก็ต้องเข้ามาหาเรือเราอยู่ดีและแต่ผมกับพวกอาจจะถูกจับก็ได้ทางที่ดีฉันว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าไม่ยังไงหยุดเรือแล้วให้ในหมึกในลอยไปคุมลูกเรือเอาอาวุธเถื่อนที่แต่ผมเอามาตัวลงทะเลไปเข้าใจไหมตำรวจก็ต้องเข้ามาค้นเราแน่ถ้าเป็นจ่าสมุทรฉันจะพูดกับเขาเองถ้าเป็นคนอื่นเขาอาจจะไม่ค้นก็ได้แต่ผมต้องเตรียมร้อยมึงพวกเองด้วยไปจัดการทำที่ในขุนเขาสั่งเร็วไปตายซะแล้วสิเพิ่งได้โกงพวกแกไปพบกันกับนางลอยปากกลางทะเลลึกพอดีก็เลยช่วยเอาไว้ได้แกจะพากันกระดาบไปส่งที่คลองใหญ่
ไตรกงขอบใจนะที่ช่วยในขุนกับคุณนางมาได้แม่จ้ะผมยินดีช่วยยายนางกับเอาเนี่ยนายเกาะกูดเดี๋ยวนี้ชักช้าจะไม่ทันการแน่เพราะในพุ้งเขากำลังจะใช้กระถานที่เกาะผมเห็นได้อย่างไรต่างอะไรวะจะว่าไม่ทันเข้าไปถึงเกาะกงหรอกนี่พุ้งน่ะถูกยิงเรือจะพลอยให้ลูกเรือไส้แตกไปด้วยนะเอ้ยมึงหยุดพูดฮะเองตาขาวมาคนเดียวเอ้ยปล่อยปล่อยปล่อยเฮ้ยไม่ต้องจับกูเฮ้ยอะไรบ้าจับอะไรกูวะเฮ้ยพี่คุยกับยายนางเฮ้ยเฮ้ยลงไปตั้งหลักก่อนละกูแหมตาแหกต้องมาแจกกลัวผีมันยังไงกันวะพวกเรานึกว่านายกับยายนางตายแน่นี่พุ่งกำลังจะเอาเรือไปบุกที่เกาะพงแก่แค้นแทนนะไม่เป็นไรก็ที่เรารู้สึกก็ยังชั่วมากนะเดี๋ยวจะไปพักที่เนินต้นใจค่ะเขาโกงค้างก็ฟุกแฟนนายแฟนเธอเมื่อไหร่อ่ะบอกเขาประกันยอมรับทุกอย่างขอให้เขารับลูกสาวก็คืนไปก่อนนายไปหาพระครูพัดกันแล้วกันถ้ารู้เรื่องนี้ดีอยู่แล้วก็ดีเหมือนกันพี่คุณเราไปที่เนินต้นใจกันเถอะนางจะได้เปลี่ยนเสื้อผ้าสักทีเออปุ๊บกลับไปก่อนนะเฮ้ยกินเหล้าต่อไปอ้าวพี่ฟุ้งยังจะดื่มอยู่อีกแล้วแกจะให้พี่ไปไหนวะผมเห็นแม่นิดเขาหายไปแล้วก็เดินไปทางโน้นน่ะฉันอยากพี่ฟุ้งไปลองเสี่ยงดวงดูจริงเหรอแต่ว่าพี่ไม่ยุ่งนะคนอย่างพี่ถ้าจะมีเมียสักคนก็ต้องให้เขายินยอมพร้อมใจแกอย่ามายุ่งกับเรื่องของพี่เลยไม่ยุ่งยังไงเล่าพี่ขุนกับยายนางน่ะเข้าไปที่เนินต้นไทรกันแล้วแม่นิดอาจจะตามไปเป็นก้างขวางคอเขาก็ได้เรื่องมันกำลังจะลงเอยกันด้วยดีแล้วผมไม่อยากให้ผิดใจกันพี่ขุนไปกันถามไว้ก่อนดีกว่า เออบางทีจะเย็นกูจะไปดูใจมันนิดมันนั่งอยู่นี่เองโอ้โหยายนางเขาเป็นไหนไม่ทราบทราบหน่อยไม่ได้เลยเจ้าทุนหัวในปุ้งอย่ามาทะเลาะกับฉันนะขอโทษนะครับคุณแม่จ้าคุณแม่จ๋านี่ในปุ้งเราน่ะอายุมากแล้วนะทำไมอายุมากแล้วคุณนิดรักไม่ลงใช่ไหมก็รู้ตัวดีแล้วนี่ไอ้คุณมันแก่กว่าฉันเองนะข้อสำคัญเขารักยายนางอยู่แล้วทำไมคุณนิดถึงไปหลงรักมันได้หรือว่าไม่แปลกจะรักสักอย่างใช่กรรมเวงไว้ปุ๊บเรารู้สาป้องกันไม่ให้คุณมันเคี่ยนตีแต่ใครเขาก็ยุให้ปล้ำเอาคุณนิดทำเมียซะก็ไม่กล้าก็ใจซื่อถือสัจจะน่าสงสารเราจะตายไปสงสารสิทำไมจะไม่สงสาร
ขอหอมมาชื่นใจหน่อยสิดีไงหอมพวกร้อยลิ้นกลาวนฉันรู้หรอกนะว่าพวกแกน่ะแกล้งฉันเสียชื่อเสียงแล้วก็รู้ด้วยว่าในขุนน่ะคุณพ่อแท้ๆของแม่ชนางรักชื่อจริงอ่ะคือแหลมขุนทะเลผัวไม่แพ้เลิกเล่นละครกันสักทีแต่ขอบอกด้วยว่าคนอย่างฉันจะไม่ยอมให้ใครมาดูถูกเป็นอันขาดอะไรของเขาวะเดี๋ยวเล่าดีกว่าชาตินี้ทั้งชาติเราเห็นจะหาเมียไม่ได้ฮะตุ้มเราจะดื่มไปถึงไหนวะปุ๊เรื่องของฉันจะนายไปไหนมาปรับแล้วพบแม่นี่เคยยังนิดไหนมีนิดไหนก็แม่ทูงก็หม่อมจอมขวัญผานิดนั่นแหละรู้มาเขามายอมกลับคลองใหญ่แอบมานั่งอยู่เนี่ยฉันทะลึ่งเสือกไปเที่ยวเข้าก็เลยถูกช็อกแล้วเดี๋ยวนี้เขาไปไหนอืมเป็นอะไรวะดื้อเป็นบ้าแบบนี้ต้องจับเขี้ยนกันอีกละขอให้นางไปข้าพี่นางจะไปพูดกับเขาเองนายรักไม่นี่คือหรือเปล่าพูดขอถามอีกทีรักก็ได้ไม่รักก็ได้ไอ้บ้านายรังเกียจเขาหรือเปล่าเชื่อใจกันหรือเปล่าว่าการเป็นแต่กอดจูบเท่านั้นแล้วว่าเขี้ยวเขาเป็นน้องด้วยพวกกอดจูบก็ไม่ถือว่าของพันนี้มันมีตำหนิเมื่อไหร่ล่ะอ่ะก็สบายก็ได้ดอกสบายฉันเชื่อนายยังไม่สงสัยเลยแต่แม่นิดเขารักนายมากไอ้กันมันคนอับโชคผู้หญิงก็ถึงไม่รักไงจะพูดถึงดีกว่าดื่มมาให้สบายฮะเนี่ยแม่นิดเขาว่าไงเนาะแกอายผู้ครองใหญ่เขาค่ะไม่กล้ากลับไปแล้วก็รู้แล้วด้วยว่าพี่ขุนน่ะคือแหลมขุนทะเลฮะใครบอกไอ้ปุ้งใช่ไหมเฮ้ยกันเปล่านะผมไม่เชื่อกับนางมึงจะบอกหมดดีกว่าพี่ขุนเนี่ยเข้าใจพี่ฟุ้งผิดเลยค่ะพี่ภูเป็นคนบอกเขาเองแล้วก็เข้าใจเอาว่านางน่ะเป็นลูกสาวของพี่ด้วยมีสนใจนิดเลยค่ะว่าแต่พี่ไปทานข้าวซะก่อนเถอะนางจัดไว้เรียบร้อยแล้วที่แคร่กลิ่นทูบในนางนี่ไม่ใช่เฮ้ยนั่นก็แพ้อีกแล้วสิที่ลูกมีโอกาสได้พบแม่
ปัญหาชีวิตอย่างใจเอาเกิดมามีกรรมของตัวเป็นตัวแทนความรับให้แม่ด้วยยันว่าพี่ผลของลูกก็มีพระคุณต่อแม่มากกลับไปนอนเถอะลูกแม่ขอลาของพ่อเองปล่อยนาน้อยส่งนาไม่มีความผิดปล่อยเขาอย่าปล่อยมันพี่ตับมันเป็นพ่อลูกกันหลุมจงเสือขุนเนี่ยก็คือแหลมขุนทะเลผัวนางแพรเป็นความจริงเลยนิดจริงค่ะมันหลอกลวงนิดหลอกลวงพวกเราทุกคนฉันคือเสือขุนไม่ใช่แหลมขุนทะเลแต่ที่นั่นนี่เขาฟ้องคุณแกนั่นแหละในแหลมแม่นิจ๋าเธอรู้ได้ยังไงจ๊ะว่าแหลมหรือทู่นี่แหลมหรือทู่คนปากหรือยังที่มันฟันปากซะนี่ไหนใครมีมีดนี่ครับเอ้ยอย่าไปนิดรับมาเสียดีไอ้ขุนมึงเคยแหลมใช่ไหมแหลมไหนก็ไม่รู้จักแต่จะทำปากแข็งอีกลาไปซะดีกว่าไอ้คุณเดี๋ยวเวลาเปล่าๆครับป๋าถามมันก็คงไม่ยอมบอกอย่างสมมันซะเลยดีกว่าตกลงไปไอ้พวกมึงมาช่วยกันเอาปืนที่กองอยู่โน่นมาสุมเข้าแล้วเอาน้ำมันราดเร็วอย่าอย่าเผาเขาฉันจะบอกเองอย่าบอกนะนางบอกก็ตายไม่บอกก็ตายมันรู้ตัวของมันดีตะทัดหยุดเดี๋ยวค่ะอย่าเพิ่งจุด
ให้นิทานเขาก่อนเสือขุนรับมาซะดีๆเถอะหน้าถ้าเป็นผัวนางแพรพ่อนางนางอ่ะจริงหรือเปล่าถ้าใช่นี่จะช่วยพูดไม่ต้องช่วยไปทำผัวแกงั้นเหรอไอ้บ้าป๋าตะพัดมาไปจุดเผามันเองโอ้ยากใช่แล้วพี่ขุนคือแหลมขุนทะเลฮ่าฮ่าเท่านั้นแหละงั้นยายนางก็เป็นลูกมันใช่ไหมไม่ใช่ผมไม่ใช่แหลมใช่หรือไม่ใช่เดี๋ยวก็รู้ตาสัตว์ไปนี่ไปลงเรือป้าจะทำไมครับแกอยากจะรู้เหรอยายนางมันเหมือนแม่มันมากป๋าเคยผิดหวังในตัวแม่มันมาแล้วแต่คราวนี้กับลูกมันป๋าจะไม่ยอมผิดหวังอีกเป็นอันขาดไอ้เสือขุนมันจะเป็นใครก็ตามใจมันแต่ป๋าจะเป็นผัวใจนางต่อหน้ามันเดี๋ยวนี้อย่านะนี่ไม่ได้นะป๋าผมรักนางนะแกจะมีเมียอีกสักกี่คนป๋าจะหาให้แต่ยายนางต้องเป็นเมียป๋าไอ้แล้วมันทำป๋าแสบนะแกพาอย่างนี้ไปพ้นอย่าไปแล้วช่วยสิอย่าป๋าอ๋อตายเฮ้ยอย่าขยับนะขยับมึงตายไอ้ต้มบอสมึงก็มือวาวุธเฮ้ยวาวุธเฮ้ยที่อ้วนสิเดี๋ยวกูตายฮ่าแหมเสียดายจริงๆว่าได้ยินสักเปลี่ยงป้าอยากเห็นกูตายเหรอโอ้ผลอย่างพี่ฟุ้งอ่ะโยมบาลทำไมเอาไปให้ปวดกระบาลแล้วทำไมถึงมาช้านักอ่ะไม่ช้าหรอกมานานแล้วแต่อยากจะดูฝีมือพี่ฟุ้งกับพี่ขุนก็เลยแอบกันเฉยๆเป็นไงเดี๋ยวมันชกมันไหมล่ะมือมาจับไปส่งไอ้สักนังนิดมาแทนพี่เลยทำไมหน้าก็หักแค่หน้าหลังออกไอ้ผมครับกำนันจะพวกครองใหญ่มากันเยอะแยะเลยเราขึ้นมาเอาไปไหนไอ้โอ๊ยตายแล้วลูกนิดอย่าเข้ามานะครับอยู่นั่นแหละทำไมทำกับลูกฉันอย่างนี้แกมัดลูกฉันอย่างนี้นะอ้าวนั่นเฮียซงตะสักนี่มันอะไรกันเนี่ยฮะอย่านะคุณนายแกจะทำไมฉันนี่ฉันเป็นเมียผู้กองนะแกมัดเดี๋ยวนี้ถ้าพวกแกยังไม่อยากติดตารางหัวโตจับไปสิคะคุณยืนเฉยทำไมอย่าจุนจ้าไหมนะจุนจ้ายังไงมันทรมานพวกเราคุณน่ะไม่เห็นเหรอฮะเห็นแต่สายก็รู้อยู่แล้วว่าพี่ชายสายตามมาล่าตัวนี่มันเป็นไอ้มหาโจรพอเราจับนายคุณนายกับผู้กองมัดเดี๋ยวนี้ใครไม่อยากจับตัวอยู่เฉยๆนะขอเสื้อผู้กองไอ้ซ่องไอ้สักออกให้หมดกรุณาเถอะค่ะพี่คุณเขาว่าเป็นพ่อหยุดนะนางถอยป่ะฟังพ่อก่อนแกจะทำโทษคนพวกนี้พ่อไม่ห้ามแต่การจะทำโทษใครควรใจเขาได้รู้ความผิดของเขาซะก่อนก็ได้พ่อผู้กองบอกมาสิว่ายินดีจะตอบคำถามของตาความเป็นจริงทุกอย่างมั้ยถามมาเลยในคุณฉันยินดีจะตอบและขอบอกรู้ว่าฉันมาที่นี่อย่างสันติธรรมผู้กองเคยรักและได้เสียกับแพรใช่ไหมใช่ไปไปได้หรือเนี่ยไปปากมากูยังไม่ได้ถามมึงอย่าพูดเดี๋ยวกูจะให้มึงพูด
เล่ารายละเอียดมาผู้กองเอาแต่เนื้อตามไม่ต้องตอนนั้นเพิ่งไปรอตำรวจเสร็จมาประจำอยู่สถานีคลองใหญ่ไม่กี่เดือนแกก็สวยมากฉันก็เลยรักเขานอกจากผู้กองนะมีใครอีกบ้างที่ติดพันแพรก็มีเฮียทรงชัยคนแล้วก็ดูเหมือนจะในแหลมขุนทะเลลูกจ้างไม่โตอีกคนที่ใกล้คิดมากแต่จะมีภาษีกว่าเพราะเป็นนายตำรวจก็เลยได้สีกับแพรต่อไปสักหน่อยผมอยากจะรู้ว่าแพรมีท้องหรือเปล่าฉันไม่แน่ใจแพรก็บอกกับฉันเพื่อนว่าประจำเดือนขาดแต่เผอิญเฮียทรงชัยให้คุณตาพ่วงไปขอแพรแล้วก็ตกลงมั่นกันแพรพยายามจะขอพบฉันแต่ฉันไม่ยอมให้พบเพราะฉันโกรธเขามากเขาใจผิดคิดว่าเขาเห็นแก่ความร่ำรวยของเฮียทรงชัยฉันจึงหันมาติดต่อคุณสายซึ่งให้ความสนิทสนมกับฉันมากแต่ฉันมารู้ภายหลังว่าเป็นแผนของเฮียทรงชัยที่ให้น้องสาวมากันทักคุณจะบ้าหรือยังไงหยุดพูดผู้กองเล่าต่อปะฉันไม่สนใจกับแพรเขาอีกแต่ก็รู้ว่าแพรก็มีทองกับแหลมแล้วก็เรือประมงหนีออกจากบ้านไปด้วยกันแล้วไปตายท่ามกลางมรสุมยังไม่ตายเอาละไอ้ซุกกูจะถามมึงบ้างไม่ต้องพูดมากตอบคำเดียวว่าใช่หรือไม่ใช่เท่านั้นพี่ผู้กองเขาบอกว่ามึงเอาน้องสาวไปยัดเยียดให้ผู้กองเขาน่ะใช่หรือไม่ใช่มึงเขี่ยนแหลมกับแพรพี่จนสลบที่เขาปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นผัวเมียกันใช่ไหมใช่จ้ะฉันไม่ต้องอธิบายพี่โพบอกฉันมาสิว่าตอนนั้นในแหลมเขอยู่ที่บ้านพี่ประจำหรือเปล่าไม่ประจำหรอกพ่อขุนเขาออกทะเลหาปลาเป็นแหลมเดือนแล้วเขารักในแหลมหรือเปล่าไม่รักหรอกเขารักอยู่กองแล้วพี่เคยเตือนว่าอย่ารักกับตำรวจเรือเมลิเกรถไฟมันก็ไม่เชื่อแต่แหลมมันคงรักแล้วในแหลมมีโอกาสจะได้เสียกับแพรหรือเปล่าฉันจะไม่มีเพราะแพรมันไม่รักอย่างนึงและอีกอย่างนึงแหลมก็เป็นคนที่ดีมากพ่อแม่ของพี่ก็คอยกันท่าอยู่ตลอดเวลาระยะที่เกิดเรื่องยุ่งๆกันแหลมมันก็ออกทะเลเขาเรือไปซ่อมตั้ง 2-3 เดือนพอกลับมาก็ถูกหาว่าได้เสียกับแพรพี่ไม่รู้จะพูดยังไงถูกเหมือนกันเพราะมันรับนี่ก็ได้แต่คอยช่วยมันโดยให้ตะปูไปแก้เชือกและให้มันพาแพรนี้ไปแล้วก็แพรไม่ตายใช่ไหมตอนโดนมรสุมมันไม่ตายแต่ต่อมาแพรมันคลอดยายนางแล้วถึงได้ตายแหลมก็หายสาบสูญไปมันบอกกับพี่ว่ามันไม่เคยล่วงเกินแพรเลยจนตายจากกันพี่เห็นพ่อขุนแล้วคิดถึงมันเหลือเกินเพราะรูปร่างคล้ายคลึงกันมาพี่ขุนไหนๆเรื่องราวมันก็ผ่านไปแล้วพี่อย่าถือโทษโกรธเคืองเขาเลยนะเจ็บแล้วไม่รู้จักจำอย่าลืมสิว่าแม่นางต้องตายเพราะพวกมันเป็นเรื่องของกรรมเวรครับพี่แล้วก็เป็นพ่อนางมันใครทิ้งใครขว้างเหมือนแมลงวันนางจะนึกว่ามันเป็นพ่ออีกเหรอถึงยังไงก็เป็นผู้ให้กำเนิดนางค่ะแต่เป็นเรื่องของนางฉันไม่เกี่ยวฉันสบายกับแพรไว้แล้วว่าจะต้องแก้แค้นให้ดอดฉันก็ต้องทำถ้าพี่คุณเห็นว่าเวรต้องระงับด้วยการจองเวรก็ตามใจเถอะค่ะไอ้ซกกูคือไอ้แหลมใช่ไหมฮะคงจะใช่โดยชัดสิใช่หรือไม่ใช่ใช่จ้ะใช่ดีมากว่าไงคนสวยบอกพี่สักคำสิว่ารักพี่ฟุ้งแล้วพี่จะช่วยไม่ให้โดนไอ้ขุนเคียนทุยว่ายังมีฤทธิ์อยู่อีกไอ้ฟุ้งจับแก้ผ้าไอ้บ้าเอามาเอาละพอจะรู้กันแล้วใช่ไหม
ว่าใครผิดใครถูกผู้กองไอ้ซกบอกมาสิว่าใครยอมให้ฉันเคี่ยงก่อน